ครับตอนนี้เราก็มาถึงเท้งแม่ละมุ่นแล้วครับก็ตอนนี้ก็มีพี่เชนลุงเล็กของเรานะครับแล้วก็พี่โอนะครับเรียกว่าเฮียเล็กครับไม่ยอมเป็นลุงนะครับก็เดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งไปทางด่านแม่แฉลบก็คือฝั่งทางนู้นนะครับเพื่อจะเดินทางผสมทบกับเพื่อนๆที่รออยู่ฝั่งนู้นแล้วก็จะเดินทางไปห้วยแม่ปลาสร้อยอีกทีหนึ่งนี่รวมยอดทุเรียนจักรนะครับรถสวยๆนะต้องช้อนอ่ะรถสวยๆต้องช้อนหน้าอย่างเงี้ยมาแล้วครับป๋าในตำนานนะครับป๋าแห้งแห่งเดิมบางนางบวชนะครับครับผมวันนี้ป๋าออกจากที่บ้านกี่โมงครับออกมาตอน7โมงครับโอ้โหรอตั้งนานนะครับคนบ้านใกล้อ่ะทำไมมาถึงช้าครับท่านนี้ก็คือช่างมินช่างมินเป็นเจ้าถิ่นที่นี่นะครับช่างมินวันนี้จะพาไปเล่นน้ำตกครับห้วยแม่ปลาสร้อยครับเขาชื่อน้ำตกอะไรนะครับเนี่ยน้ำตกห้วยใหญ่ที่เขาว่าน้ำตกห้วยใหญ่ทางเป็นไงบ้างเบื้องต้นมันก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่มันก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันครับโอ้โหเงี้ยสนุกเลยเนี่ยสมาชิกจะไม่มาแล้วขอบอกพลาดครับคนนี้คือคุณหนุ่มนครปฐมวันนี้คุณหนุ่มมาใครครับมากับเมียครับโซไม่ขาดครับวันนี้ติดกล้องไปเลยครับขับรถทางขาวกว้างหมอกอบแห่งทุ่งใหญ่ในสวนนะครับวันนี้มาจากสังขละหมอกอบเดินทางมาจากบ้านทางไหนครับหมอปลากอบครับหมอปลากอบใช้เส้นทางไหนอ่ะอะไรห้วยเสือเส้นนี้มาจากกังกะเวียมาออกห้วยเสือใช่แล้วก็มาภูเตยมาทะลุแม่ขมิ้นเนาะแม่ขมิ้นเราข้ามเท้งนาสวนมาถึงที่นี่ตีสี่ครึ่งมาถึงนี่เก้าโมงโอ้โหตีสี่ครึ่งเก้าโมงก็สี่ชั่วโมงกว่านะครับจากสังขามาถึงที่ด่านแม่แฉลบนี้
โอเคครับเดี๋ยววันนี้เที่ยวกันนะครับครับรถคันนี้ครับเป็นรถที่กลุ่ม Enduro กาญจนบุรีนะครับทำมาเพื่อมอบให้กับหมอกอบไว้ปฏิบัติหน้าที่ในทุ่งใหญ่ในเลสวนครับรักษาชาวบ้านทางแถบนั้นหมอกอบนี้แกเป็นหมอมาลาเรียนะครับก็รถคันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยวันนี้จะมอบให้หมอกอบนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันดีนะครับที่ทางพวกเราชมรมกาญจนบุรีEnduro นะครับได้ประกอบรถคันนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้หมอกอบไปใช้ในทุ่งใหญ่ในเลสวนนะครับเพื่องานกิจการงานเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุบัติเหตุหรืออะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับรถคันนี้สามารถที่จะนำไปใช้หรือนำเข้าป่าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงนะครับวันนี้โดยการนำของพี่เชนนะครับจากเขตสังขบุรีนะครับผมเสียแห้งนะครับสุพรรณบุรีพี่เล็กครับแล้วก็พี่อี้นะครับแล้วก็พวกเราทุกๆคนนะครับน้องๆทุกคนที่เป็นกาญจนบุรีเอนดูโร่นะครับก็จะทำพิธีส่งมอบรถคันนี้ให้กับหมอประกอบครับซึ่งจะได้นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ดีโอเคครับโอเคครับส่งมอบเลยครับใครขึ้นไปนั่งเลยครับพี่กอบสตาร์ทเลย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 ติดไหมติดไหมสุดยอดสุดยอดสุดยอดตัดปุ๊บติดปั๊บโอเคครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณโลกคาบรีขอบคุณพี่ๆทีมงานในโลกการจนบุรีนะครับที่สนับสนุนงานควบคุมโลกของอำเภอสังขบุรีนะครับครับก็ตอนนี้ไปก็จะนำรถไปเข้าไปในเขตทุ่งใหญ่นเรศวรที่หมอกอบปฏิบัติหน้าที่อยู่ใช้ในงานควบคุมโรคเป็นโรคมาลาเรียโรคไข้เลือดออกอะไรก็แล้วแต่ครับในเขตพื้นที่ถ้ามีความต้องการความเร็วหรืออะไรเงี้ยครับก็จะได้นำรถคันนี้เข้าไปให้ทันท่วงทีครับพื้นที่ที่หมอไปดูแลชาวบ้านนี่มีพื้นที่ไหนบ้างครับ6หมู่บ้านครับในตำบลไรโวทั้งหมดเลยครับแล้วก็ชายแดนพม่านี่ใช่ครับติดกับตะเข็บชายแดนพม่าชาวชนกะเหรี่ยงด้วยใช่ไหมครับที่ว่าหมอกอบต้องดูแลและผิดชอบใช่คนชายขอบเนาะติดระหว่างประเทศครับการเดินทางเป็นไงบ้างครับก็ค่อนข้างจะลำบากครับโอเคในคันนี้ผ่านเนาะครับอย่างนี้แหละครับพอดีเลยครับดีใจด้วยครับหมอครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเดินทางกันแล้วนะครับThank you.
นี่คุณเจเดชนะครับเจอกันที่ปากน้ำปานโดยบังเอิญคนนี้คนนี้วันนี้นะครับอดหลับอดนอนครับไม่ขายของตอนช่องเวทดูเพื่อนวิทย์ต้องลุยไม้นะครับเป็นครั้งที่4ผู้กลางเราคือใครใครขี่มาคุณท็อปใครขี่ป่าแห้งโอ้โหสุดยอดขี่ให้เด็กมันดูครับครับครับต้องคิดบัญชีไก่ครับ300ปีครับพาไปยังไงโอ้ยทางท่องเที่ยวท่องเที่ยวพี่เล็กบนเหนื่อยแล้วถึงแล้วครับนี่เดี๋ยวถึงแล้วครับเดินต่อไป
เดี๋ยวปีนไปข้างบนต่อนะครับทางมันไม่ได้ลำบากนะดูเหมือนเพื่อนเก่าที่แรกที่เดียวแหละเหลือก็เดินธรรมชาติปุ๊บปบไปสองทีนั่งต้นไม้มันเยอะนั่งชิวๆลมเย็นบ้องตีร้อนกว่านี้นะหาที่เย็นลำบากเดินทางกลับมาแล้วครับไม่ได้โดดอ่ะมาถึงตรงที่เราจอดมอเตอร์ไซค์กันใครมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาก็รับเวรรับกรรมกันขี่ลงกัน